เือนภัยประชาชนที่จุดทูปไหว้พระในบ้านเป็นประจำที่นครเก่าสงมีสตรีแท้จวงวัยประมาณ50ปีไม่มีประวัติการเป็นโรคหอบหืดและไม่เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันกลับมีอาการหายใจหอบหืดโดยหาสาเหตุไม่ได้เมื่อเธอผู้นี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบว่าป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยและพบว่าที่แท้สตรีรายนี้จุดทูบไหว้พระทุกวันทำให้ห้องพระภายในบ้านมีค่าดัชนีฝุ่น pm 2 5ในระดับสูงมากภายในบ้านของประชาชนหลายครอบครัวในไต้หวันมักมีห้องพระสำหรับจุดทูบไหว้สักการเทพเจ้าและบรรพบุรุษเช่นเดียวกับคุณนายจวงรายนี้เธอเล่าว่าเวลาจุดทูบก็จะเปิดประตูห้องพระไว้ถ้าไม่เปิดพัดลมจะรู้สึกร้อนอบอ้าวมาก เมื่อเธอจุดทูบไหว้พระทุกวันสุขภาพกลับมีอาการย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่มีอาการไอเป็นประจำยังมีอาการโรคหอบหืดเมื่อตรวจร่างกายจึงพบว่าเธอเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสียแล้วแพทย์แนะนําว่าควรลดปริมาณการจุดทูบภายในห้องลงและเปิดประตูหน้าต่างเสมอเพื่อไม่ให้มลภาวะจากฝุ่น PM2.5 ภายในห้องทําลายสุขภาพรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI